เป็นนักศึกษาจบใหม่ไปเป็นพนักงานที่ห้างดังไปขายของแล้วปรากฏว่าทำไงรู้ไหมพฤติกรรมนะคุณผู้ชมก็คือแอบเอามือถือเนี่ยถ่ายบัตรเครดิตของลูกค้าแล้วถ่ายรหัสข้างหลังบัตรด้วยจากนั้นเอารหัสของลูกค้าเนี่ยไปกรอกซื้อของในเว็บไซต์ออนไลน์ต่างประเทศแสบมากนะแล้วเอาไปขายต่ออีกจริงเพราะว่ามันทำได้รู้วันเดือนปีเกิดถูกต้องรู้ชื่อรู้เลขบัตรเครดิตแล้วก็รหัสอะไรนะ CIV ข้างหลังใช่รู้หมดเลยนะคะเมื่อวานนี้ตำรวจสภ.แสนสุขจังหวัดชลบุรีค่ะสามารถจับกลุ่มนายกรพิพัฒน์จิริเนตรกุลอายุ22ปีในข้อหายักยอกทรัพย์นะคะพฤติกรรมของผู้ต้องหารายนี้ก็คือเป็นพนักงานขายสินค้าอยู่ในห้างชื่อดังนะคะแอบใช้มือถือถ่ายรูปบัตรเครดิตแล้วก็จดรหัสเลข3หลักหลังบัตรของลูกค้าที่มาใช้บริการแล้วก็เอาไปรูดซื้อสินค้าทางเว็บไซต์ออนไลน์ในต่างประเทศซื้อทั้งโฟโต้บุ๊กซีดีเพลงเกาหลีโปสเตอร์ดาราเกาหลีซื้อคือมีแต่ของเกาหลีอ่ะคุณนึกออกไหมแล้วก็เอาไปขายต่อใน Twitter จนถูกเจ้าของผู้ถือบัตรเข้าร้องเรียนกับสถาบันการเงินว่าได้มีการใช้บัตรไปซื้อสินค้าก็เลยมีการตรวจสอบและสามารถจับกุมได้เขาบอกว่าโดนกันไปเป็นแสนบางใบโดนกันไปเป็นแสนเลยไม่รู้ซื้ออะไรนักหนาเป็นแสนเลยมีบัตรเครดิตของเราส่งมาเก็บแล้วเราไม่ได้ใช้นี่ตรวจสอบให้ดีๆนะครับดีๆเลยค่ะบางทีแล้วอาจจะซื้อเล็กซื้อน้อยพยายามตรวจสอบให้ละเอียดนะจริงๆแล้วผู้ต้องหาเนี่ยอายุ22ปีเองนะคะแล้วก็เพิ่งจบปริญญาตรีกำลังจะเข้ารับปริญญาบัตรในเดือนพฤษภาคมที่จะถึงนี้น่ะยังไม่ได้รับปริญญาเลยนะคะเพิ่งจบสดๆร้อนๆเลยเขาบอกว่าเขาอยากจะขอโทษกับผู้เสียหายทุกคนที่ทำไปเนื่องจากจำเป็นต้องใช้เงินจริงๆขณะที่ทางด้านของผู้จัดการฝ่ายป้องกันทุจริตบัตรสถาบันการเงินชื่อดังแห่งหนึ่งชื่อว่านางสาวรุจิรัตน์นะคะคุณรุจิรัตน์ก็บอกว่าผู้ต้องหาเนี่ยทำการก่อเหตุในลักษณะเดียวกันกับสถาบันการเงินที่ตัวเองดูแลอยู่ด้วยโดนกันไป10รายค่ะรายละ 8,000 ถึง 17,000 บาทความเสียหายรวมๆแล้วกว่าแสนบาทซึ่งผู้ต้องหาเนี่ยไม่กล้าที่จะใช้ยอดเงินครั้งละมากๆเพราะว่ากลัวเจ้าของบัตรรู้กลัวเจ้าของบัตรสงสัยก็เลยค่อยๆดอดทีละนิดทีละนิดทีละนิดนะคะแต่เรื่องนี้สถาบันการเงินได้รับความเสียหายค่ะอยากจะฝากเตือนไปถึงลูกค้าที่ใช้บัตรเครดิตด้วยเวลาคุณชำระเงินโดยใช้บัตรเดินตามพนักงานขายไปรูดบัตรด้วยค่ะอย่าให้มิจฉาชีพทำการกระทำใดๆกับบัตรของเราได้อ่ะลองฟังเสียงของเจ้าหน้าที่จากสถาบันการเงินค่ะก็จะฝากเตือนให้ลูกค้าผู้ถือบัตรเครดิตที่ใช้บัตรในการซื้อสินค้าต่างๆนะคะหากเป็นไปได้เนี่ยอยากจะรบกวนให้ผู้ถือบัตรเนี่ย เวลาชำระค่าสินค้าก็ให้ผู้ถือบัตรเนี่ยเดินตามกับเจ้าหน้าที่สั่งในการชำระค่ะเดินตามไปเพื่อไปตรวจสอบในเรื่องของการใช้บัตรเครดิตนะคะแต่แบบนี้ผมว่าน่ากลัวนะพี่จารย์เราคิดภาพที่เราซื้อของตามห้างนะครับเรายังเดินไปดูที่เคาน์เตอร์ได้ว่าเขามีการเสียบบัตรเข้าไปกดเซ็นเซอร์อะไรได้แต่ว่าเราไปกินอาหารตามร้านอาหารหรือว่าไปบางที่เราก็ให้บัตรเครดิตเข้าไปเติมน้ำมันก็ให้บัตรเครดิตเข้าไปว่าเขาจะมาคืนเราถ้าเขาจะแอบไปถ่ายภาพใช้เวลาไม่กี่วิอ่ะกรณีปั๊มน้ำมันเนี่ยเคยเจอมาแล้วด้วยนะเคยเจอมาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเดี๋ยวนี้มันมีแอปพลิเคชันเตือนเลยเวลาคุณมีใครรูดบัตรคุณปุ๊บมันแจ้งเตือนเลยมันเด้งขึ้นเลยผมให้ส่ง SMS เพราะฉะนั้นถ้ามีการรูดบัตรปุ๊บแล้วเกิดวงเงินสูงนิดนึงมันจะต้องส่ง SMS มาเตือนว่ารูดไปอะไรเท่าไหร่พยายามใช้แบบนี้เพื่อความชัวร์ดีกว่าจริงเพื่อความชัวร์นะคะคุณพี่ภูเนี่ยรูดไม่เยอะครับผมรูดทีละหนักๆระวังนะคะไม่ถึงขนาดนั้นไม่ใช่สายเป